บ้านแสนสุขกับหลานจอมซนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11พฤศจิกายน2562เป็นวันลอยกระทงคุณยายก็เหมือนเดิมเตรียมกระทงให้หลานเพื่อที่จะไปลอยเตรียมทุกปีจนตอนนี้ตั้งแต่มีหลานคนแรกก็ตอนนี้ก็ได้16ปีเตรียมแบบนี้ทุกปีมา16ปีแล้วค่ะวัสดุก็ไม่ต้องไปหาซื้อเลยอาจจะมีเพิ่มดอกไม้ให้สีสันเล็กน้อยแต่อันที่ใช้จริงๆเนี่ยเราก็จะมีใบตองก็อยู่ที่บ้านของเราละใบตองเอ่ยดอกไม้ที่เราเอามาแซมเล็กน้อยคุณยายก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะทำเสร็จพอหลานกลับมาจากโรงเรียนก็ดีใจกันใหญ่ก็ไปเตรียมรอยกระทงแบบนี้แหละค่ะคุณยายทำทุกวันอยู่กับบ้านมีความสุขตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ มาทำกระทงกันมาวันนี้มันลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วตอนนี้กระทงจากฝีมือคุณยายจำปีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ